ดนะหยุดเดี๋ยวนี้ฉันบอกให้หยุดหยุดไงล่ะนี่ป้ามาวิ่งไล่ทุบรถฉันทำไมเนี่ยฮะถ้าเกิดรถฉันเป็นรอยขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบจะไม่ให้ฉันวิ่งไล่ได้ยังไงดูสิเนี่ยเธอทำอะไรกับฉันเนี่ยเห็นแอ่งน้ำก็ไม่ยอมชะลอเสื้อผ้าฉันเปียกไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยนี่ป้าแค่น้ำกระเด็นใส่แค่นี้ถึงต้องกลับมาวิ่งไล่รถฉันเลยเหรอป้าฉันจะไปหาลูกชายฉันไงล่ะแล้วสภาพฉันเป็นแบบเนี้ยฉันจะทำยังไงเธอต้องรับผิดชอบโอ้ฉันเข้าใจแล้วเพราะเห็นว่ารถฉันหรูดูรวยสินะถึงได้มาวิ่งตามน่ะฉันจะบอกอะไรให้นะป้าถึงฉันจะดูสวยและรวยมากอ่ะฉันก็ไม่มีทางให้เงินกับมิจฉาชีพอย่างป้าแน่นอนนี่เธอฉันไม่ใช่มิจฉาชีพนะที่ฉันวิ่งตามเธอมาฉันก็ไม่ได้อยากได้เงินเธอนะแค่อยากให้เธอแสดงความรับผิดชอบไม่ใช่มาขับรถหนีแบบเนี้ยป้าอยากให้ฉันรับผิดชอบที่ป้าเปียกนั่นหรอได้เปลี่ยนซะหยีนี่มันผ้าขี้ริ้วนี่ก็ใช่ไงผ้าขี้ริ้วมันก็เหมาะสมกับคนอย่างป้าดีนี่กินไก่ย่างข้างถนนใส่เสื้อผ้าไม่มีแบรนด์แถมยังใส่รองเท้าแตะอีกกลบสูตรคนจนเลยนะนี่เธอตัดสินคนจากสิ่งที่เขากินกับการแต่งตัวแค่นั้นเหรอป้าอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเลยนะฉันไม่มีเวลามาเสวนากับป้าหรอกนะงานสำคัญกำลังรอฉันอยู่ไปดีกว่าคุณป้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะมีอะไรให้หนูช่วยไหมอ๋อป้าไม่เป็นไรหรอกจ้ะแค่เสื้อผ้าป้าเปียกแค่นั้นเองแล้วดูเด็กคนนั้นสิโยนผ้าขี้ริ้วมาให้ป้าแล้วบอกให้ป้าเอาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าป้าเปียกหมดเลยถ้าป้าไม่รังเกียจป้าเอาเสื้อหนูไปใส่ก่อนก็ได้นะคะขอบใจมากนะที่มีน้ำใจกับป้าไม่เป็นไรหรอกค่ะคนเราสมัยนี้ก็แปลกนะคะน้ำใจก็ไม่มีแถมยังมาดูถูกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกหนูว่าโลกใบนี้คงจะบิดเบี้ยวไปแล้วล่ะค่ะอย่างน้อยป้าก็โชคดีนะที่เจอคนดีๆอย่างหนูป้าก็ชมหนูเกินไปนะคะว่าแต่ป้าอยู่ไกลไหมคะพอดีหนูมีสัมภาษณ์งานเผื่อหนูจะได้ไปส่งป้าก่อนไม่เป็นไรหรอกจ้าหนูจะไปสัมภาษณ์งานไม่ใช่หรองานสำคัญกว่าป้านะไปสัมภาษณ์งานก็แต่งตัวให้เรียบร้อยนะลูกคุณนะคะป้าจ้าหนูไปก่อนนะคะค่ะโชคดีนะลูกค่ะขอให้ได้งานนะขอบคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านประธานข้อเสนอของบริษัทฉันน่าสนใจไหมคะน่าสนใจมากเลยนะครับถ้าเราได้ร่วมหุ้นกับบริษัทที่มั่นคงและคนที่เพียบพร้อมอย่างคุณเนี่ยผมว่าโครงการของเราต้องไปได้ไกลแน่ๆเลยงั้นเรามาร่วมลงทุนกันเถอะค่ะดิฉันการันตีได้เลยนะคะว่าดิฉันจะเป็นประโยชน์ให้กับบริษัท JPC ได้อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวฉันจะให้ทนายทำเอกสารสัญญาเร่งด่วนให้นะคะขอโทษที่มาสายท่านประธานคือฉันเหรอยายหมิวแกมาทำอะไรที่นี่อ่ะอ๋อนี่คือคุณหมิวครับเป็นคนที่จะมาสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้จัดการที่นี่ครับแล้วพวกคุณสองคนรู้จักกันเหรอครับจะไม่รู้จักได้ยังไงล่ะคะก็เนี่ยเพื่อนเก่าสมัยเรียนและนี่มาสัมภาษณ์งานวันแรกก็มาสายขนาดนี้
ไม่มีความรับผิดชอบซะเลยนะคือที่ฉันมาสายก็เพราะว่าไปช่วยคุณป้าคนหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาโดนคนใจร้ายรังแกยืนตัวเปียกโซกอยู่ข้างถนนนะคะนี่คิดจะหาข้ออ้างอ่ะหาให้มันดีกว่านี้ไม่ได้แล้วไงฉันไม่ได้อ้างนะปานวาดที่สำคัญน่ะในตอนนั้นฉันเห็นรถคันนั้นที่เหยียบน้ำใส่คุณป้าและดูเหมือนเป็นรถเธอที่จอดอยู่ข้างนอกด้วยนะอะไรกันจะมาใส่ร้ายกันหน้าด้านๆแบบนี้ไม่ได้นะหลักฐานอะไรก็ไม่มีคุณหนึ่งคะถ้าคุณหนึ่งอ่ะคิดจะรับผู้หญิงคนนี้เข้าทำงานอ่ะคุณหนึ่งคิดผิดมหันต์เลยล่ะค่ะใหญ่เนี่ยนะเป็นลูกชาวนาแต่งตัวอะไรก็ไม่ค่อยจะเป็นหรอกค่ะบ้านนอกแล้วยิ่งบริษัทเนี้ยเป็นงานเกี่ยวกับการต้อนรับลูกค้าระดับสูงมีแต่ลูกค้าไฮโซทั้งนั้นเกิดกลิ่นโคลนสาบควายจากตัวมันอะไปติดลูกค้า VIP แล้วก็แย่เลยนะคะคนอย่างมันอะไม่เหมาะสมกับบริษัทผู้ดีของคุณหนึ่งหรอกค่ะนี่คุณมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งครับคุณเองก็พูดแรงเกินไปนะเป็นเพื่อนเก่ากันไม่ใช่เหรอใช่ค่ะก็เพราะว่าฉันเป็นเพื่อนเก่าเยนี่นี่แหละค่ะถึงได้รู้ว่ามันไม่เหมาะสมกับที่นี่ขนาดตอนเรียนนะคะพ่อแม่มันน่ะยังได้ขายควายมาส่งมาเรียนเลยค่ะคือในคนแบบนี้ก็เป็นผู้จัดการบริษัทได้เจ๋งแน่ๆค่ะแล้วที่เห็นมันแต่งตัวดีๆเนี่ยไม่รู้ว่าขายควายมาตัดสูตรอีกหรือเปล่านี่ทำไมเธอต้องมาว่าให้ฉันขนาดนั้นด้วยเอาล่ะเอาล่ะผมว่าเราไม่ควรตัดสินใครจากฐานะหรือการแต่งตัวของเขาเลยนะครับไม่เด็ดขาดค่ะถ้าคุณหนึ่งคิดจะรับผู้หญิงคนนี้เข้าทำงานอยู่ดิฉันจะไม่ร่วมลงทุนกับคุณหนึ่งอีกต่อไปแล้วค่ะเลือกเอาเลยนะคะผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณเหมียวผมคงรับคุณเข้ามาทำงานไม่ได้แล้วครับทำไมจะไม่ได้ล่ะตาหนึ่งเอาแม่แม่จะมาทำไมไม่บอกผมล่ะผมจะได้ให้คนไปรับก็แม่ไปซื้อไก่ย่างของโปรดของหนึ่งนี่แหละแต่แม่โดนรถเหยียบน้ำกระเด็นใส่ชุดเปียกหมดเลยเนี่ยแล้วแม่หนูคนนี้ก็มาช่วยแม่เอาไว้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณหมิวแล้วใครขับรถไร้มารยาทเหยียบน้ำกระเด็นใส่คุณแม่ซะขนาดนี้เนี่ยก็แม่หนูคนนี้ไงล่ะคุณหนึ่งคะคือฉันอธิบายเรื่องนี้ได้นะคะมันไม่ได้เป็นแบบที่คุณหนึ่งคิดเลยนะคะคุณป้าคะหนูต้องขอโทษด้วยนะคะคือหนูรีบอะค่ะหนูก็เลยไม่ได้ช่วยเหลือคุณป้าคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแล้วนะครับคุณปันว่าคุณเอาความรีบเนี่ยมาอ้างไม่ได้หรอกนะคุณเหมียวเองก็รีบเหมือนกันแถมเขายังไม่ได้เป็นคนทำอีกต่างหากเขายังมีน้ำใจที่จะช่วยเหลือเลยก็ฉันไม่รู้นี่ค่ะว่าคุณป้าคนนี้เขาเป็นคุณแม่ของคุณหนึ่งอะค่ะมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าจะเป็นแม่ผมหรือเป็นแม่ใครแต่การที่คุณทำตัวแบบนี้เนี่ยมันน่ารังเกียจมากเลยนะรู้ตัวไหมฉันสำนึกผิดแล้วค่ะฉันจะปรับปรุงตัวใหม่ส่วนหมิวคุณก็รับเข้ามาได้เลยนะคะฉันยอมทุกอย่างเลยค่ะงั้นเรามาคุยกันเรื่องสัญญาดีไหมคะมันจะไม่มีสัญญาระหว่างเราเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละครับบริษัทของเราเนี่ยไม่ได้ต้องการคนชั่วหลายคนรับผิดชอบอย่างคุณนิดคุณหนึ่งเลือกเย็บบ้านนอกนี่มากกว่าฉันหรอคะไม่กลัวว่าลูกค้าจะหนีบ้างเลยหรือไงไม่เห็นจะยากเลยครับถ้าเขาแต่งตัวไม่เป็นเนี่ยหรือไม่มีชุดดีๆใส่ผมก็ให้ดีไซเนอร์ของผมจัดการให้คุณหมิวครับคุณมายังไงเหรอครับคือฉันขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะอ๋องั้นก็ดีเลยครับผมจะได้ให้รถประจำตำแหน่งกับคุณหนึ่งคันจะได้มาทำงานสะดวกครับเชิญเลยอยากจะทำอะไรก็เชิญแล้วพวกแกจะเสียใจที่ไม่ร่วมงานกับฉันถ้าให้ผมร่วมงานกับคนอย่างคุณเนี่ยผมยอมให้พี่รปภ.ที่หน้าบริษัทมาร่วมถือหุ้นกับผมซะยังดีกว่าเฮ้ยนี่พวกแกกล้าดูถูกกันขนาดนี้เลยเหรอพวกแกฉันฝากไว้ก่อนเถอะไม่ต้องฝากอะไรไว้ทั้งนั้นแหละครับเชิญคุณออกไปจากบริษัทของผมได้แล้วแล้วไม่ต้องกลับมาเหยียบที่นี่อีกไปยังไม่ไปอีกหรือจะให้ผมเรียกรปภ.มาลากคุณออกไป